ินดีต้อนรับสู่รายการ View Finder The Bucket List เที่ยวพิชิตลิสต์ในฝันครับเรามาพบกันในเวลาเที่ยงนะครับวันอาทิตย์แบบนี้นะครับทุกอาทิตย์ทางช่องอมรินทร์ TV 34นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีฝันกันหมดครับในชีวิตว่าก่อนตายเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่า Bucket List Bucket List ของผมในทริปแรกที่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมรักมากก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์ในเส้นทางเอนดูโรที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเนี่ยถือว่าเป็นบักเก็ตลิสต์ของผมเลยและเป็นบักเก็ตลิสต์ของคนที่รักสองล้อสายเดิร์ทอีกหลายๆคนการเดินทางของเราในครั้งนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปให้ถึงพอตกในตำนานครับผมนัดกับเพื่อนร่วมทริปของผมเอาไว้ครับซึ่งเป็นคนที่มีบักเก็ตลิสต์เดียวกับผมนะครับนั่นก็คือคุณเต้ปิติศักดิ์นะครับเดี๋ยวเราเดินทางมาพบกับคุณเต้กันดีกว่าสวัสดีครับลุงนี้คุณเต้ปิติศักดิ์ครับสวัสดีครับผมเป็นหนึ่งใน View Finder Team นะครับผมฮะคุณนี่แบบมีลิสต์ในฝันไหมมีลิสต์ในฝันไหมมันต้องมีอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยผมก็เช่นเดียวกันครับพี่ลิเป็นคนที่มีลิสต์อยู่ในใจตัวเองว่าอยากจะไปทำอะไรอยากจะไปเป็นอะไรครับภาพตอนเด็กๆนี่เราเห็นพ่อเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็เหมือนกันครับเป็นความตั้งใจที่อยากจะไปให้ทั่วไทยเลยแต่วันนี้เมื่อนึกถึงป่าถึงเขานึกถึงรถเอนดูโร่ปุ๊บก็ต้องนึกถึงป่าเขาในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับก็เลยมารอพี่อยู่นี่แต่ก่อนอื่นเมื่อเรามาถึง Honda Safety Riding Park แล้วเนี่ยนะครับเราต้องไปเรียนรู้วิธีการขับขี่เพื่อความปลอดภัยก่อนออกทริปซะหน่อยเรามีครูอาร์ตรอเราอยู่เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวครูอาร์ตจะมาฝึกเทคนิคเรานิดหน่อยแล้วก็พาเราไปส่งใกล้ๆทางขึ้นเขาไปตามลิสต์ในฝันของเรากันครับผมนะครับนี่อยู่ครูอาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ Honda Safety Riding Park ครับครูอาร์ตฮะผมจะไปเที่ยวในป่ากันเนี่ยมันต้องมีเทคนิคอะไรยังไงทีนี้ครับมาถูกที่แล้วที่นี่นะครับสอนออฟโรดครบวงจรครับเนี่ยวันนี้เรามาลองดูนะครับเบสิกของการขับขี่เนี่ยจะมีทั้งหมด4อย่างท่าทางการขับขี่ที่ดี2การใช้เบรกที่ถูกต้องครับ3คือการใช้คันเร่งที่รู้จักมันเลยว่าเออเฮ้ยเร่งเท่านี้มันไปเท่าไหร่ยังไงและจุดที่4คือการทรงตัวถ้าเรา4อย่างนี้ประกอบกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยมั่นใจขึ้นแล้วก็พัฒนาไปได้ยิ่งขึ้นคือที่นี่เราก็มีสอนหมดทุกอย่างอยู่แล้วใช่ครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวเรามีทดลองไปตามหลักสูตรต่างๆเลยแล้วกันการลุยหินนี่มันต้องมีเทคนิคไงครับคือต้องเกรงส่วนล่างแล้วก็ผ่อนคลายส่วนบนการขับขี่ทางขรุขระเนี่ยเราต้องยืนขึ้นอยู่แล้วยืนขึ้นเนี่ยให้ยืนตรงๆนะครับแล้วก็ผ่อนคลายข้างบนให้ล้อหน้าเนี่ยมันหาลายวิ่งของมันไปเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเกรงสู้กับมันเนี่ยมันเกรงไม่ทันมันก็จะเขาเรียกว่าอาการชกมวยมันแบบว่ามันจะสะบัดไปสะบัดมาแล้วทำให้เราล้มได้ง่ายแล้วอย่างขอนไม้ล่ะครับขอนไม้เนี่ยง่ายๆครับก็คือถ้าเราวัดระยะเนี่ยแล้วมันไม่เกินครึ่งล้อครับเราสามารถข้ามมันไปได้เลยโดยการเปิดคันเร่งครั้งเดียวจากสนามซ้อมก็ได้เวลาออกสู่เส้นทางสายลุยของจริงครับวันนี้เป้าหมายของเราจะอยู่ที่อำเภอป่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่จะใช้เส้นทางที่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปนะครับซึ่งช่วงแรกครูอาร์ตก็จัดบทสุดโหดแบบซิงเกิลแทร็กให้เลยครับหมดแรงเหมือนกันนะนาเต้ซิงเกิลแทร็กไงก็คืออาจารย์อาร์ตเนี่ยเขาจะให้เหลือนเราได้ทำข้อสอบก่อนออกทริปจริงอยู่ๆก็จอดกลางโค้งเข้าป่าไปเลยอ่ะเออก็บอกว่าอยากเข้าป่าได้ป่าเลยจ้าโอ้โหแกเมื่อกี้แกพาเราซิงเกิลแทร็กพาเราเนี่ยทะลุเข้าไปที่เขื่อนแม่กวงนะฮะแล้วก็บายบายเราตรงสะพานแขวนมาส่งแล้วเราก็ทะลุต่อมาออกที่เขื่อนแม่งัดมาถึงแม่แตงตอนนี้เราถึงบริเวณที่มีชื่อว่าแก่งกึดแล้วแค่ครึ่งวันเช้าเนี่ยโอ้โหเล่นเอาหมดแรงเลยครับ
ข้ามเขามาแบบไม่ได้มาที่เขาลาดยางปกตินะใช่ใช่ใช่อันนี้คือเสน่ห์ของการขับขี่แบบเอนดูโร่เลยถูกต้องเลยจริงๆคลิปนี้นี่นะครับครูอาร์ตส่งเราถึงบริเวณเขื่อนแม่กวงแล้วเราก็มีเจ๊มารับต่อเจ๊ชายสวัสดีครับสวัสดีครับทริปนี้นี่จะพาผมไปไหนฮะนี่ถิ่นคุณเลยแถวนี้จะพาไปดูธรรมชาตินี่ธรรมชาติมันจะเป็นทางซิงเกิลแท็กนะฮะก็คือวันนี้เราจะไปเป้าหมายเราที่ปลายปลายนั่นแหละแต่ว่าทางธรรมดาเราไม่ไปไปทางพิเศษรีบเอาเลยครับไปกันไปกันจ้าในเส้นทางบริเวณบ้านป่าไม้แดงมุ่งหน้าสู่เมืองคองจนไปถึงห้วยน้ำดังนะครับจะเป็นเส้นทางลูกกลางตัดสลับกับทางปูนแคบๆนะครับลัดเลาะผ่านหมู่บ้านต่างๆเป็นเส้นทางที่มีแต่ชาวบ้านแถวนี้เท่านั้นที่ใช้สัญจรครับตะลุยป่าฝ่าดงกันมาสักพักใหญ่ครับเมื่อเริ่มเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ช่วยเติมพลังความสดชื่นให้เราอย่างใกล้ชิดนี่แหละครับเสน่ห์ของการเดินทางสายเอนดูโรอย่างแท้จริงตรงนี้ต้องจอดครับมันโอ้โหเลยขับลุยป่าขึ้นเนินผ่านหน้าผาผ่านทางลูกลังผ่านอะไรมาแล้วมาเจอโอเอซิสตรงนี้มันต้องจอดตรงนี้เนี่ยพี่สุกี้ไอดอลของเราเคยมากางเต็นท์นอนตรงนี้ตรงนี้แหละผมขอลายแทงเข้ามาโอ้ตรงนี้เรียกว่าบ้านป่าไม้แดงตรงนี้เป็นลานที่สวยมากนะเป็นลานริมน้ำแล้วก็แม่น้ำนี่ก็ไหลเป็นแม่น้ำธรรมชาติเลยเราอยู่ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังแล้วนะครับมีลมเอื้อยแล้วอากาศเย็นสบายแล้วจากจุดนี้ครับเราพักกันสักแป๊บนึงนะเดินเล่นล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำที่ไหลลงมาจากป่านะฮะแล้วก็เดินทางกันต่อให้ถึงห้วยน้ำดังครับครับเสพความสดชื่นกันจนเต็มอิ่มแล้วนะครับก็ต้องรีบออกเดินทางกันต่อครับมุ่งหน้าไปทางเมืองคองผ่านอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเพื่อเข้าสู่อำเภอปายเมืองแห่งสายหมอกครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของเราในวันนี้และแล้วในที่สุดหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคเส้นทางหลากหลายรูปแบบตอนนี้ก็มาถึงที่ภูริปายวิลล่าที่นี่ถือเป็นวิลล่าในฝันของใครหลายๆคนนะครับรวมไปถึงคุณเต้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราด้วยครับซึ่งบรรยากาศของค่ำคืนเดือนแรมในวันนี้ทำให้เห็นภาพความงดงามของพระจันทร์ดวงโตส่องสกาวไปทั่วท้องฟ้าสร้างความประทับใจให้คุณเต้จนแทบจะลืมความเหนื่อยล้าของวันนี้ไปซะสนิทเลยครับคุณผู้ชมถึงแล้ว welcome to ภูริปายโอ้โหมันแบบว่ารู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีครับพี่ความสุขขึ้นมาทันทีเลยเหรอหายเหนื่อยเลยฮะหายเหนื่อยเลยอ่ะคือตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเมืองปายคือใครที่มาก็จะมานั่งดูวิวกินข้าวอาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยฟังเพลงดีๆก็ต้องมาตรงนี้แหละที่เดอะบานอย่างที่บอกพี่มาถึงปุ๊บรู้สึกมีความสุขเลยถึงแม้ว่ามาถึงปุ๊บฟ้าอาจจะมืดนะครับแต่เรามองเห็นได้ว่าเมืองปายมันมีไฟอยู่ตรงนู้น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 อันนี้มันเป็นแบบหมู่บ้านต่างๆที่มันอยู่ตรงนี้คือพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเต้ตื่นมาแล้วเต้เห็นวิวแบบพาโนรามาเนี่ยเต้จะประทับใจมากแล้วพี่มีอีกซีเครตนึงอีกสถานที่นึงซึ่งใหม่มากๆสำหรับเมืองปายนะครับหลายๆคนเคยมาปายแล้วแต่ยังไม่เคยไปสถานที่นี้แน่นอนพรุ่งนี้ผมจะพาไปกินอาหารเช้านะฮะกินกาแฟนะครับผมว่าบักเก็ตลิสต์ของผมเนี่ยนะมันคงล้นแล้วแหละมันกำลังจะล้นบักเก็ตลิสต์แล้วใช่ไหมบักเก็ตลิสต์เนี่ยมันก็เดี๋ยวสั่งอะไรมากินแล้วเราชิวๆกันซะหน่อยดีกว่าตรงนี้ดีครับดีครับเหมาะกับการชิลมากนะครับตอนเช้าเช้าภูริปายอรุณสวัสดิ์ภูริปายเลยอรุณสวัสดิ์ภูริปายมากอากาศมันเฟรชครับมันเฟรชคือที่เนี่ย
มันก็จะเป็นบรรยากาศแบบคล้ายๆแบบล้อมรอบไปด้วยภูเขาไงความชื้นความเย็นมันก็จะไหลลงมาในหุบเขาตรงนี้บ้านแต่ละหลังที่เต้เห็นเนี่ยทุกหลังเนี่ยพี่เป็นคนมาวางแปลนเองว่าจะต้องวางหน้าหันหน้ามาทางนี้ความสูงจะต้องเท่านี้แล้วบ้านที่จะสร้างด้านล่างเนี่ยความสูงจะเท่าไหร่ที่ให้บ้านด้านบนเนี่ยมันมองข้ามไปละมันไม่ได้มามองเห็นตัวบ้านมาบังวิวฉะนั้นทุกบ้านที่สร้างเนี่ยเราต้องใจว่ามันจะต้องมองเห็นวิวทุกหลังแล้วเขาไม่บังกันวิวกลางคืนก็ยังสวยอากาศดีพอมาตอนเช้านี่โอ้โหท่าที่ทำให้เราได้เห็นรายละเอียดรอบๆตัวเราชัดขึ้นครับโดยเฉพาะวิวที่อยู่ข้างหน้าวิลล่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆที่ปายเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้มีแค่ที่ภูริปายตรงนี้นะมันก็ยังมีที่ที่น่าสนใจอีกมันจะมีแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ที่บอกเมื่อวานเนี่ยว่าเป็นซีเครตเราสามารถขี่รถเอนดูโรไปลุยได้ใกล้พี่จะพาผมไปวันนี้ใช่ไหมไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเปลี่ยนชุดแล้วก็ลุยขึ้นไปถึงฮอตกวันนี้ต้องไปวันนี้จุดหมายของเราคือที่ฮอตกโหดเหี้ยมช่วงบ่ายนี้โหดเหี้ยมขอให้ไม่มีฝนแล้วกันไปกันครับเวลามาปายหลายๆคนไม่รู้ว่ากลางวันจะไปไหนที่นี่เป็นร้านกาแฟที่วิวดีที่สุดในปายตอนนี้ผมบอกเลยอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ด้วยภาพที่ยืนยันนี่นะฮะวันนี้นะพี่ชายมันอยู่ทางไหนฮออ่ะนู่นพี่มันจะต้องเดินทางไปทางไหนพี่ปกติเนี่ยก็จะไปทางบ้านเมืองน้อยก็คือเมืองน้อยไปทางนี้บ้านปลายสองแง่แล้วก็เลี้ยวไปทางนี้แต่เราจะไปทางนี้แล้วเลี้ยวมาทางนี้เราไปคนอื่นครับเพราะมันเป็นบักเก็ตลิสต์ของผมนะที่จะแบบว่าไต่สันเขาไปบักเก็ตลิสต์ของคุณกำลังจะสำเร็จแล้วเพราะว่าคืนนี้เราจะนอนแคมปิ้งดูดาวนะเดินทางด้วย2ล้อดื่มกาแฟกันให้หมดนะฮะพี่ชมบรรยากาศกันสักแป๊บนึงเวลาแห่งการประจนภัยได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่จุดฮอตกบริเวณหน่วยทหารฐานดอยหัวม้าว่ากันว่าเป็นเส้นทางสุดโหดที่สายเอนดูโรต้องไปพิชิตให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับจากอำเภอปายเราใช้เส้นทางผ่านบริเวณดอยกิ่วลมนะครับมุ่งหน้าไปทางถ้ำลอดอำเภอปางมะผ้าแล้วก็จะเริ่มต้นสู่เส้นทางในแบบออฟโรดเพื่อไปยังจุดฮอตกครับเรามาถึงจุดที่เป็นแบบฝึกหัดอันแรกของเราแล้วครับนี่อันที่หนึ่งเหรอครับพี่อันที่หนึ่งครับอยู่ๆก็ไม่เจอแบบนี้เลยเหรอครับใช่ฮะโอ้โหสมใจดูระดับแล้วนี่ผมว่ามันค่อนข้างยากนะเพราะว่าเป็นหินก้อนใหญ่เป็นลักษณะของร่องน้ำในช่วงหน้าฝนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนดั่งน้ำตกน้ำมันก็จะไหลลงมาเป็นน้ำตกเลยล่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปทีละสเต็ปแล้วก็ไปจอดรอข้างบนแล้วคอยช่วยเหลือกันเดี๋ยวผมจะไปดูลายก่อนว่าเป็นยังไงนะเราเปิดทางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องลงไปในร่องนะฮะเพราะถ้าหากว่าไม่ขับในร่องนี่มันอาจจะทำให้เราลื่นแล้วก็ตกไปในร่องแล้วก็อาจจะเรียกว่าพลาดท่านะคือมันก็ไม่ได้อยู่บนรถแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเกาะร่องกันไปอย่างที่เห็นคุณภูริขึ้นไปเมื่อสักครู่นะลองดูไปเส้นทางจากถ้ำลอดเพื่อขึ้นไปพิชิตจุดฮอตกบอกได้เลยนะครับว่าโหดสมคำล่ำลือจริงๆทั้งชันและแคบหลายช่วงนะครับสภาพพื้นนั้นเป็นร่องค่อนข้างจะลึกด้วยผู้นำทางของเราบอกว่าทางที่เขาเคยใช้เนี่ยมันปิดทางนี้ชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้ใช้ต้นไม้เยอะแล้วล่องที่ลงมาทางนั้นเนี่ยมีต้นไม้ขวางลงมาเลยเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเราไปได้ไหมล่องนี้ก็ลึกเกินกว่าที่จะเข้ามาได้ไปไม่ได้แน่นอนชาวบ้านก็เคยไหลลงมาฮะแต่ตอนนี้ต้นไม้ใหญ่มันล้มลงมาปิดเต็มที่แล้วเขากำลังหาทางอ้อมไปอีกด้านนึงดูตอนนี้เหลือระยะทางอีก8กิโลครับ8กิโลในป่าแบบนี้น่าจะประมาณสักชั่วโมงครึ่งไหมพี่ชั่วโมงกว่าพี่ชั่วโมงกว่านะชิวๆดีกว่าไปได้ไหมไปได้ไปได้อ๋อหลบอ้อมหลังต้นไม้นะโอเคอ
ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยนะครับใครที่จะมาเส้นทางนี้ต้องมีสกิลขับขี่ที่ชำนาญพอสมควรมีหลายคนเคยมาแล้วแต่ก็ต้องยอมแพ้กลับไปนะครับด้วยสภาพเส้นทางเหมาะกับรถแบบเอนดูโรเท่านั้นที่จะสามารถมาได้ซึ่งกว่าที่คุณเต้และคุณภูริจะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปจนถึงจุดฮอตกได้นั้นก็เล่นเอาฟ้ามืดกันเลยแหละครับถึงแล้วฮอตกฮอตกเย้คืนนี้เราจะพักแรมกันท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยภาพของงูดาวที่พล่างพลาวอยู่เต็มท้องฟ้านะครับและนี่แหละครับคือรางวัลชั้นดีที่ทุกคนสามารถเอาชนะเส้นทางอันสุดโหดขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ครับแม้ว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับมันจะยากลำบากสักแค่ไหนแต่เมื่อทุกคนมาถึงที่นี่และได้ใช้ช่วงเวลาในชีวิตได้ลองสัมผัสถึงความงดงามของธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวจะเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมจุดฮอตกแห่งนี้จึงเป็นลิสต์ในฝันของคนที่ชอบการเดินทางในสายเอนดูโรอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับคุณบุรีครับสวัสดีครับผมเป็นไงฮะบักเก็ตลิสต์ในการมาพิชิตพอตกตรงนี้เนี่ยเลทแล้วตื่นมาเห็นเฮลิคอปเตอร์มันชัดขึ้นพี่เมื่อวานเรามาถึงแบบเมื่อวานเราก็เลทไปหน่อยมันเป็นบักเก็ตลิสต์ของคนที่อยากขี่มอเตอร์ไซค์วิบากใช่ไหมถ้าคุณขี่มาถึงระดับนึงแล้วเนี่ยถ้าคุณสามารถมาพิชิตฮอตกได้เนี่ยมันคือความสำเร็จใช่ไม่งั้นเราคุณลองดูบนซากฮอลำนี้สิเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีชื่อเคยมาแล้วนะครับครับแม่ผมแค่มาเป็นเด็กผู้หลังอะไรเงี้ยนี่คุณมาดูข้างในดิมีแบบFather Indie ของพี่ชายเนี่ยมาหลายรอบเลยติดสติ๊กเกอร์ไว้เห็นไหมจริงๆฮอลำนี้เนี่ยมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพที่เขาเอาไว้ใช้ในการส่งเสบียงแล้วก็ส่งคนขึ้นมาที่ฐานปฏิบัติการที่อยู่ไกลๆแบบเนี้ยก็มันก็เกิดอุบัติเหตุหล่นลงมาจากตรงเนี้ยตกใกล้ๆเนี่ยกำลังจะลงเนี่ยประมาณปี59พอตกมาตรงนี้ปุ๊บเขาก็เลยปลดประจำการเลยคือยังไงก็บินกลับไม่ได้ละใช่แล้วอาจจะอายุเยอะแล้วด้วยไงเขาก็เลยปลดประจำการแล้วก็มาถอดอุปกรณ์ต่างๆออกไปก็เหลือแต่โครงของเฮลิคอปเตอร์ไว้เก็บเกี่ยวความประทับใจกันจนเต็มอิ่มแล้วนะครับก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อนะครับเราจะใช้เส้นทางลงอีกด้านหนึ่งเป็นเส้นทางลูกหลังครับไปทางบ้านปลายสองแง่ผ่านบ้านเมืองน้อยก่อนจะเข้าสู่อำเภอเชียงดาวของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนี้นะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายรอเราอยู่ครับร้อยลงมาจากเขาแล้วครับโอ้โหตอนนี้เรามาออกมาที่เมืองที่ชื่อว่าเมืองน้อยนะเมืองน้อยเนี่ยเป็นเมืองในหุบเขาอยู่ในอำเภอปายนะ คือตอนนี้เราลงใกล้เข้ามาในตัวอำเภอปายเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่าเมืองน้อยเนี่ยเป็นเมืองเหมือนเมืองพักอ่ะถ้าเผื่อใครจะมาเส้นทางเดียวโลจากคุ้ยน้ำดังจะมาเมืองปายก็ลงมาทางเมืองน้อยได้จากเวียงแหงจะมาปายก็มาทางเมืองน้อยได้จากถ้ำลอดผ่านปายสองแง่มาจะมาปายก็มาแวะที่นี่ได้เมืองน้อยเมืองน้อยเป็นชุมชนโบราณที่มีอายุมากกว่า700ปีนะครับถือว่าเก่าแก่กว่าชุมชนใดๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเรายังคงสัมผัสได้ถึงมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตดั้งเดิมอันเรียบง่ายรวมไปถึงพระธาตุเจดีย์เมืองน้อยครับโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ยืนยันถึงความรุ่งเรืองแห่งศิลปกรรมล้วนได้เป็นอย่างดีครับพระธาตุเจดีย์เมืองน้อยทรงแบบระฆังคว่ำที่รับอิทธิพลมาจากสุโขทัยมรดกล้ำค่าท่ามกลางป่าเขาที่น้อยคนนักครับจะรู้จักมีพระพุทธรูปยืนประจำซุ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนารวมไปถึงแนวกำแพงอิฐโบราณล้วนเสริมส่งให้พระธาตุเจดีย์เมืองน้อยนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นเพชรเม็ดงามตามแบบศิลปกรรมชาวล้วที่ยากจะมีที่ใดเหมือนได้ครับผมว่าเต็มอิ่มแล้วสำหรับเมืองน้อยนะฮะ
เดี๋ยวเราเดินทางไปถึงที่พักของเราในเย็นนี้ดีกว่าเพราะว่าเราตั้งใจว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินขึ้นไปพิชิตยอดดอยหลวงเชียงดาวนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราควรจะไปหาที่นอนใกล้ๆกับดอยหลวงเชียงดาวที่มีชื่อว่าเชียงดาวแคมปิ้งไปครับไปถึงตอนนี้เราก็มาถึงเชียงดาวแคมปิ้งจังหวัดเชียงใหม่ที่พักบรรยากาศชิลๆพร้อมวิวของดอยหลวงเชียงดาวที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้านะครับเป็นการจบลิสต์ในฝันของการเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์อย่างสมบูรณ์แบบครับถึงสักทีตอนนี้เราอยู่ที่เชียงดาวแคมปิ้งครับเชียงดาวแคมปิ้งนี่ก็เป็นลักษณะของแคมป์ไซต์ก็คือเขาจะมีเต็นท์มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้เรานอนในเต็นท์อย่างสบายๆแล้วก็ชมวิวดอยหลวงเชียงดาวโอ้โหเป็นไงนะเต้บรรยากาศนี่มันใช่นะนี่มันบักเก็ตลิสต์ของคุณหรือเปล่าเนี่ยในการมานั่งกินหมูกระทะกับชายหนุ่มอย่างผมเนี่ยบักเก็ตลิสต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆใส่กระป๋องยัดไปเพิ่มเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าฉันคิดว่าฉันต้องทำ1 2 3 4แค่นี้พอแล้วชีวิตนี้ยิ่งไปยิ่งเจอนู่นนี่จริงๆนะยิ่งมาเจอแบบนี้โอ้โหผมรู้สึกเลยว่าผมต้องมาซ้ำแบบนี้อีกซ้ำแบบสัปดาห์หน้าครับครับน้องเต้งอยู่กับผมเพราะว่าผมมีบักเก็ตลิสต์ของผมอยู่นะครับนั่นก็คือการขึ้นไปที่ยอดดอยหลวงเชียงดาวครับไปจุดที่สูงที่สุดของดอยหลวงเชียงดาวนะฮะอย่าลืมติดตามกันครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะออกเดินทางขึ้นไปบนยอดดอยหลวงเชียงดาวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับกล่าวพบกับเราได้ใหม่นะครับในรายการ Viewfinder Bucket List เที่ยวพิชิต List ในฝันนี่ ขอบคุณน้องเต้นะครับที่ช่วยคิดคำให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณโตโยต้าสนับสนุนทุกแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตรวมถึงสายการบินบางกอกแอร์เวยส์และรถจักรยานยนต์ Honda ที่สนับสนุนรถจักรยานยนต์ CRF 250สำหรับการไปร่วมทริปในครั้งนี้ครับ